ค่ะพี่ถนอมสายต่อไปค่ะคุณอำนวยอยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ามีปัญหาเรื่องอะไรคะอยากจะทราบว่าล้อมรั้วไว้แล้วอะแล้วมันไปแต่ละวัดเรียบร้อยแล้วเขาขุดคันนาค่ะขุดแล้วก็เสามันล้มหมดเลยค่ะเพื่อนบ้านเหรอคะเขาขุดฝั่งเขาเนี่ยค่ะขุดมันจะเป็นคันนาแต่หลักเขตเนี่ยมันขุดกับถึงหลักเขตอ่ะน้องมีตอบป้าสิก็คือเขาขุดแต่มันกระทบเราใช่ไหมคะคุณป้ากระทบกระเสามันล้มไปหมดเลยเพราะมันไม่มีดินกั้นนะมันล้มมาฝั่งเราไหมคะมันล้มมาฝั่งเราไหมคะมันล้มมาฝั่งเราไหมคะไม่ฝั่งเขาหมดเลยล้มไปฝั่งเขาหมดเลยแล้วคำถามคุณป้าคืออยากจะทราบว่ามันจะทำยังไงเขาขุดดินฝั่งเขาเนี่ยหมดเลยธรรมดามันจะมีคันอยู่ใช่ไหมคะมีดินอยู่แล้วเขาก็ขุดฝั่งเขาพอไปรังวัดเสร็จอะไรเนี่ยเขาก็ขุดฝั่งเขาหมดเลยมันนี่เสามันก็ไม่มีดินมันก็ล้มไปหมดเลยบ้านหน่วยค่ะตอนไม่ขุดเนี่ยเราก็ปักเสาไว้เป็นแนวรั้วเป็นขอบที่ดินของเราใช่ไหมป้าพอเขาขุดฝั่งเขาปั๊บมันลึกลงไปเสาเราล้มไปหมดเลยนะค่ะค่ะเขาขุดลึกเท่าไหร่ป้าเขาก็ขุดลึกประมาณเป็นเมตรอ่ะอย่างนี้ครับป้าอย่างนี้ครับป้าครับแสดงว่าเขาขุดถึงริมรั้วสิถูกไหมประชิดเลยพี่หนอมขุดถึงเสาเลยอ่ะเสาหลักเขตป้าป้าอยู่อบต.อะไรอ่ะตรงนั้นอบต.อะไรอบต.เหรอมันของหัวดงนะคะป้าไปพบนายกอบต.ที่เลือกเมื่อวานซืนอ่ะนะไปพบปลัดก็ได้ไปร้องทุกข์ไว้กับปลัดบอกว่าเนี่ยมันจะเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการขุดดินถมดินจะมีกฎหมายกำหนดอยู่นะครับกฎหมายนี้ออกเมื่อปี43นะเพราะฉะนั้นการจะขุดดินเนี่ยไม่ใช่ไปขุดติดของเพื่อนเลยนะอย่างเงี้ยมันต้องมีระยะห่างอย่างเงี้ยนะมันต้องมีแนวมีระยะห่างและทำให้เสารั้วป้าเนี่ยพังเสียหายเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ป้าเสียหายในป้าสามารถที่จะให้เขาชดใช้ความเสียหายตรงนี้ได้อยู่แล้วแหละภายใต้ข้อตกลงอ่ะเป็นเพื่อนบ้านกันใช่ไหมค่ะเป็นเพื่อนและที่ติดกันเลยค่ะบอกว่าเฮ้ยเองปักให้ข้าเรียบร้อยเนี่ยมาขุดติดเสาข้านะข้าเสาข้าล้มไปทางเองหมดแล้วเนี่ยมันไม่ถูกนะแล้วเขารับผิดชอบไหมเขาว่าไงอ่ะเขาไม่สนใจเลยค่ะเขาไม่สนใจถ้าไม่สนใจก็ได้เรื่องนะไปบอกทางอบต.นะอบต.ก็รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้เรื่องพรบ.การขุดดินถมดินนะค่ะและทำให้เราได้รับความเสียหายเนี่ยการขุดติดแนวรั้วแบบนี้ทำไม่ได้ใช่ค่ะจะมีระเบียบอยู่นะนะคุณป้าไปพบอบต.เลยนะให้เขาจัดการให้ไกลเกลี่ยให้เขาบอกเขาขุดในที่เขาไม่เกี่ยวกับของถูกไงครับป้าขุดในที่เขาไม่เถียงครับแต่ขุดแล้วทำให้เราเสียหายเขาต้องรับผิดชอบครับค่ะเพราะว่าการจะขุดเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเส้นได้มาวางปั๊บแล้วขุดแนวเส้นได้ไม่ได้ครับป้ามันจะมีกฎหมายกำหนดการขุดดินมันต้องมีระยะห่างจากที่ข้างเคียงนี่กี่เมตรขุดสูงถมดินสูงเท่าไหร่ต้องห่างสมมติว่าขุดถมสูง1เมตรก็ต้องห่าง1เมตรอย่างเงี้ยมันต้องมีระยะห่างอยู่นะครับป้าไปพบอบต.นะป้านะค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ